ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้อาวุโสนั้นตระหนักได้ถึงเรื่องเหล่านี้อย่างดีนี่คือกระบี่ที่อัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งกระบี่ที่สามารถฉีกขั้วมิติและวิถีสวรรค์โดยรอบออกจากกันนี้คือกระบี่ที่ไม่มีทางต้านทานได้การโจมตีของหลงเฉินได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางลานประลองตรงหน้าซึ่งได้รับการเกื้อหนุนจากค่ายกลท้ายที่สุดเมื่อปะทะเข้ากับปราณกระบี่นี้ก็ทำให้ม่านพลังทั้งหลายไม่สามารถสร้างเป็นม่านพลังป้องกันขึ้นมาได้ด้วยซ้ำปราณกระบี่นี้ทะลุผ่านมันเข้าไปเฉยๆอะไรกันผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาหลังจากที่เห็นว่าการโจมตีของหลงเฉินสามารถเพิกเฉยต่อม่านพลังป้องกันไปได้แบบนี้มันเป็นเพราะว่านั่นคือค่ายกลจากยุคโบราณซึ่งตัวลานประลองเองก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณเรียกได้ว่ามันมีพลังป้องกันที่จัดอยู่ในระดับผิดมนุษย์และมีความสามารถในการสังหารเหล่าอสูรมันโดยเฉพาะต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับซินหลี่หรือว่าแม่ทัพสามแต่ก็ยังทำได้เพียงแค่สร้างแรงกระเพื่อมเท่านั้นพวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำลายมันทว่าการโจมตีของหลงเฉินนั้นมันกลับทำให้ม่านพลังหมดสภาพไปเรียกได้ว่ามันถูกหั่นไปไม่ได้ต่างจากเต้าหู้เลยด้วยซ้ำที่แท้ภายในเจตจำนงแห่งกระบี่นี้ก็มีความสามารถในการทำลายทุกการป้องกันนี้เองการโจมตีของจือเฟิงเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเบิกสวรรค์ของข้าเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินเองก็ได้แต่ผวาไปเพราะว่าการที่เขาลอกเลียนแบบเจตจำนงแห่งกระบี่ของเยเว่จือเฟิงให้ซินหลี่ดูนี้ที่เขาคิดเอาไว้คือจะพยายามปกปิดเจตจำนงแห่งกระบี่ที่สามารถผ่าการป้องกันทั้งหลายทั้งปวงไปได้มันคือความศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถทำลายได้ที่เขาต้องการจะแสดงออกมาคือเจตจำนงแห่งกระบี่ล้วนๆไม่ใช่พลังทำลายล้างของมันทว่าพริบตาที่เขากวัดแกว่งออกไปก็ทำให้เคล็ดกายานวดาราของเขาหมุนวนด้วยตัวมันเองแย่แล้วหลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงการที่จะเก็บเอาพลังกลับมามันไม่ทันเสียแล้วปราณกระบี่ของเขาทะลวงผ่านม่านฟ้านไม้พร้อมทั้งฟาดฟันเข้าที่ลานประลองและส่งเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวอากมาลานประลองขนาดใหญ่ถูกเขาฟันขาดเป็นสองท่อนและในเวลาเดียวกันนี้เองที่มันยังคงพุ่งผ่านออกไปด้านหน้าและตระงอไปยังตำหนักความสูงหลายร้อยลี้ปราณกระบี่นี้บดขยี้ทุกสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางมันเอาไว้ด้วยรอยตัดที่คมกริบราวกับกระจกนั่นมันเจดีเทียนบู่สิทธิ์คนหนึ่งมีใบหน้าที่ซีดเผือดเพราะจากสิ่งที่เห็นคือปราณกระบี่นี้กำลังพุ่งไปทางเจดีเทียนบู่จริงๆนั่นน่ะคือสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สุดภายในภาคีเทียนบู่ซึ่งมันเป็นที่พำนักของเจ้าภาคีสูงสุดระหว่างที่ปราณกระบี่นี้กำลังพุ่งออกไปจะปะทะเข้ากับเจดีเทียนบู่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ามือสีขาวและดำได้ก่อตัวขึ้นพลางฟาดไปที่ปราณกระบี่นี้ไอ้เด็กสารเลวข้าไปทำอะไรให้เจ้าถึงได้อยากจะถล่มบ้านของข้าเมื่อปราณกระบี่ถูกทำลายลงก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงอันเกรียวกราดของเจ้าภาคีสูงสุดส่งออกมาห้วงมิติได้สั่นไหวก่อนที่ร่างของนางจะปรากฏตัวขึ้นข้างๆร่างของเขาพร้อมทั้งคว้ามือออกมาบิดใบหูของเขาอย่างแรงท่านเจ้าภาคีสูงสุดรุ่นยาวสำนึกผิดแล้วขอรับหลงเฉินรีบร้องลั่นออกมามันเป็นเพราะเขาเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะสามารถใช้เจตจำนงแห่งกระบี่ออกมาได้แบบนี้เพราะว่าพลังทำลายของมันไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเบิกสวรรค์เลยด้วยซ้ำแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรัศมีพลังเท่ากับเบิกสวรรค์แต่การที่มันบีบอัดเข้าด้วยกันถึงได้ทำให้พลังทำลายของมันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากหากว่าเขารู้แต่แรกว่าจะกลายเป็นแบบนี้ก็คงจะยั้งมือเอาไว้ตอนนี้เขาเกือบจะผ่าครึ่งเจียเทียนเวียนไปแบบนี้ก็รู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดถึงได้รีบขอความเมตตาออกมาสมน้ำหน้าใครใช้ให้เจ้าอวดเก่งกันมังกรมารจันทราพูดซ้ำเติมออกมาอย่างไม่รอช้าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรกันว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้หลงเฉินคำรามออกมาเจ้าไม่รู้หรืออย่างไรว่าเคล็ดวิชาฝึกยุทธของเจ้ามันสามารถสยบวิถีสวรรค์ได้เส้นทางวิถีของเจ้ามันไม่ใช่เส้นทางแห่งฟ้าดินแต่เป็นสิ่งที่สูงกว่านั้นวิถีแห่งกระบี่เองก็แยกเป็นเอกเทศจากวิถีสวรรค์และยังมีพลังในการสยบมันฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เจ้าจะสามารถใช้วิถีแห่งกระบี่ได้เหมือนกันแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เชี่ยวชาญมันแต่ก็สามารถยืมพลังของมันมาใช้ได้ในอีกความหมายหนึ่งคือหลังจากนี้เจ้าจะแซงทำตัวเป็นมือกระบี่ออกไปอวดเบ่งได้เหมือนกันมังกรมารจันทราได้ส่งเสียงออกมาหลังจากที่ได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกถึงความใกล้ชิดแบบแปลกๆราวกับกระบี่ในมือของเขากำลังเรียกหา
มันทำให้เคล็ดกยานวดาราหมุนวนด้วยตัวของมันเองเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และกำลังมองไปยังภาพของหลงเฉินที่ถูกบิดหูโดยเจ้าภาคีสูงสุดต่างพากันส่งเสียงหัวเราะออกมาไอเด็กสารเลวหรือเจ้าเห็นว่าที่นี่มันเก่าส่วนตัวเองก็ร่ำรวยถึงได้คิดจะทุบมันทิ้งแล้วสร้างใหม่ให้ข้างั้นหรือซูเจียนหญิงกลด่าออกมาใช่ซะที่ไหนกันล่ะท่านเงินในมือของข้ามันก็เป็นเพียงแค่เศษเงินในสายตาของท่านเท่านั้นท่านออกจะเป็นคนที่มั่งคั่งของแค่นี้ขนหน้าแข้งของท่านไม่ร่วงหรอกท่านร่ำรวยกว่าข้าตั้งเยอะหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาซูเจียนหญิงอาจจะแสดงสีหน้าที่ดูหม่นหมองออกมาก็จริงแต่ภายในดวงตากลับเต็มไปด้วยความสุขความเป็นจริงแล้วนางไม่ได้โกรธเลยด้วยซ้ำแต่นางจำเป็นต้องออกมาจัดการกับหายนะที่หลงเฉินสร้างขึ้นแบบพอเป็นพิธีก็เท่านั้นจริงๆแล้วนางเองก็รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการแสดงธรรมของหลงเฉินอยู่ตลอดต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้น่าชื่นชมอย่างมากเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากสัตว์ประหลาดเพราะว่าเส้นทางฝึกยุทธของเขามันแตกต่างไปจากคนปกติมันเป็นเส้นทางที่ไม่ให้ความเคารพฟ้าดินอย่างสมบูรณ์มันคือทางเลือกที่แตกต่างไปจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงแต่การที่มาถึงจุดนี้ได้มันก็เป็นเพราะว่าพลังใจที่แรงกล้าและสติปัญญาอันสูงส่งสิ่งที่นางมีความสุขที่สุดก็เพราะว่าพริบตาที่หลงเฉินมาถึงก็สามารถกลมกลืนกับทางรุ่นเยาว์ของภาคีได้และก็ลายเป็นที่ยอมรับนับถือของทุกคนก่อนหน้านี้สิทธิ์กลุ่มใหญ่ๆภายในภาคีเทียนบูหลวนเป็นปฏิปักษ์กับหลงเฉินเนื่องจากข่าวลือหนาหูที่โลกภายนอกทว่าตอนนี้ไม่มีใครเชื่อถือเรื่องไร้สาระพวกนั้นอีกต่อไปท่านเจ้าภาคีสูงสุดรุ่นเยาว์ก็แค่แสดงทักษะให้ซินหลี่ได้ชมเท่านั้นการกระทำของท่านทำให้ข้าเสียหน้าอย่างมากท่านลองดูสิหลงเฉินชี้ไปที่มือของซูเจียนหญิงซูเจียนหญิงปล่อยมือของนางออกพร้อมทั้งพูดอย่างจริงใจว่ามันเป็นการโจมตีที่ร้ายกาจและทรงพลังมากมันสามารถเพิกเฉยต่อการป้องกันได้จึงถือว่าเป็นอะไรทรงพลังเพียงแค่ว่าความดุดันของมันมากเกินไปถึงได้ทำให้กดขี่เจตจำนงแห่งกระบี่ไปด้วยนี่แหละเหตุผลที่ทำให้พลังทำลายของมันถูกบั่นทอนไปเจ้ามันไม่ได้ต่างอะไรไปจากเจ้าผีเท่านั้นฉะนั้นใช้ดาบนั่นแหละดีแล้วกระบี่มันไม่เหมาะกับเจ้าอย่าเอารถลากมาลากม้าท่านเจ้าภาคีสูงสุดสายตาของท่านช่างเฉียบแหลมไร้ที่ติความรู้ความเข้าใจของท่านหลงเฉินรีบประจบประแจงออกมาเลิกมาไม้นี้กับข้าได้แล้วข้าไม่ใช่เจ้าผีเท่าฉะนั้นข้าไม่หลงไปกับการเลียแข้งเลียขาหรอกซูเจียนหญิงโบกมือของนางให้กับเขาหลังจากนั้นก็หันไปมองซินหลี่พร้อมทั้งถามขึ้นว่าเจ้าเห็นอะไรบ้างมันเป็นการโจมตีที่เร็วกว่าสิทธิ์ขอรับมันทำให้ซินหลี่รู้สึกอับอายเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นถึงกระบี่ชั่วพริบตาแต่หลังจากที่การโจมตีของหลงเฉินถูกปลดปล่อยออกมาก็เป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะสัมผัสได้ผิดแล้วกระบี่ของหลงเฉินมันไม่ใช่ความเร็วมันเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงการเคลื่อนไหวล่วงหน้าเอาไว้ภายในใจแล้วถึงได้ทำให้เจ้าเข้าใจผิดไปหากว่านับตามระดับพลังของเจ้าก็คงจะเข้าใกล้ระดับนี้เต็มทีช่วงที่เจ้าต่อสู้กับศัตรูก็ไม่จำเป็นต้องนึกภาพการเคลื่อนไหวอะไรทำเพียงแค่กวัดแกว่งกระบี่ในมือออกไปเท่านั้นนั่นแหละคืออีกระดับหนึ่งซูเจียนหญิงพูดออกมานี่ทำให้ดวงตาของซินหลี่ถึงกับส่องประกายออกมาพลางตระหนักได้ถึงบางสิ่งมันทำให้ร่างกายของเขาสั่นไหวไปอย่างรุนแรงกลับไปแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเสียละคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปได้แล้วซูเจียนหญิงพูดออกมาพร้อมทั้งคว้าร่างของหลงเฉินเอาไว้แล้วเหาะไปยังเจดีย์เทียนวู่ท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านคงไม่ได้คิดจะหาที่เหมาะซ้อมข้าหรอกใช่ไหมหลงเฉินแสดงสีหน้าที่กระวนกระวายออกมาซูเจียนหญิงถึงกับหลุดหัวเราะออกมาก่อนที่จะตอบกลับว่าเจ้าอย่าเพิ่งเล่นตลกไปสิข้าจะพาเจ้าไปรับผลประโยชน์หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินต่อไปด้านหน้าและก้าวผ่านห้องโถงขนาดใหญ่ไปพบกับทางเดินที่เก่าแก่โบราณสุดทางเดินแห่งนี้มีเจดีย์ขนาดใหญ่ความสูงทะลุม่านฟ้าซึ่งส่งสภาวะพลังที่ป่าเถื่อนออกมาด้านหน้าเจดีย์แห่งนี้มีชายชรา9คนกำลังมองกลับมาทางร่างของซูเจียนหญิงและหลงเฉินสิ่งที่ทำให้หลงเฉินประหลาดใจก็เพราะว่าทั้ง9คนนี้ไม่ได้ทำความเคารพนางแต่กลับพยักหน้าให้เล็กน้อยสายตาของอีกฝ่ายกวาดผ่านร่างของเขาราวกับพยายามจะทำความเข้าใจมีแม้กระทั่งสองคนที่ใช้พลังจิตวินออกมาเพื่อกดดันให้เขากระสับกระส่ายแล้วเผยความรู้สึกภายในใจออกมามีชีวิตอยู่มาตั้งนานหลายพันปีขนาดนี้อย่าบอกนะว่าไม่รู้จักคำว่ามารยาทหลงเฉินไม่รู้เลยว่าผู้อาวุโสทั้ง9คนนี้ต้องการอะไรแต่ก็สามารถสัมผัสถึงความเป็นปฏิปักษ์ได้อย่างชัดเจนนี่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจอย่างมาก
โอหังยิงผยองใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นชายชราสี่คนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาโดยที่ไม่ได้แสดงท่าทางโกรธอะไรแก่แต่ไม่ได้น่าเคารพก็แค่ยังไม่ตายแต่อาศัยความอาวุโสของตัวเองอย่างหน้าไม่อายหลงเฉินเองก็ไม่ยอมอีกฝ่ายพร้อมทั้งตอบโต้กลับไปโดยทันทีเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสทั้ง9คนนี้มาขัดขวางไม่ให้เขาเข้าไปภายในเจดีย์แห่งนี้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าทำไมถึงได้พุ่งเป้ามาที่เขาแต่เขาก็ไม่มีทางยอมถูกเอาเปรียบการที่ใช้พลังจิตวิญญาณตรวจสอบคนอื่นมันถือเป็นการกระทำที่ดูหมิ่นอย่างมากหากว่าไม่ได้เกรงใจเพราะว่าที่นี่คือภาคีเทียนบู่ก็คงจะใช้พลังจิตวิญญาณตอบโต้กลับไปแล้วแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูแก่ชราแต่ก็อยู่ในระดับครึ่งก้าวสู่ขอบเขตเชื่อมยมโลกเท่านั้นเขาไม่เคยเกรงกลัวอยู่แล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่สบอารมณ์กับหลงเฉินแต่ก็คงจะเห็นแล้วว่าหลังจากที่เขามาถึงมันเกิดอะไรขึ้นหากว่ายังยอมรับไม่ได้งั้นก็ให้ทุกคนออกความเห็นกันเลยว่ามีกี่คนเห็นด้วยและกี่คนที่คัดค้านมันเป็นตอนนี้เองที่ซูเจียนหญิงได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบอย่างมากเป็นการวางแผนที่ดีชายชราคนหนึ่งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มแต่เป็นเพราะว่ามีอายุมากถึงได้ดูไม่ออกว่ากำลังแสดงสีหน้าแบบไหนออกมาแต่แค่มองดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นรอยยิ้มที่เยาะเย้ยมารดาเจ้าเธอคิดว่าข้าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้งั้นหรือไหนอธิบายมาให้ชัดๆสิว่าข้าไปทำอะไรตอนไหนซูเจียนหญิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งชี้นิ้วด่าทอชายชราตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าความหมายของชายชราคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแผนการของนางโดยการทำให้สิทธิ์ทุกคนหันมาชื่นชอบหลงเฉินซูเจียนหญิงนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วจึงไม่มีทางทำเรื่องพวกนี้ทว่าการที่ถูกชายชรากล่าวหามันทำให้นางระเบิดโทสะออกมาโดยทันทีเจ้าภาคีสูงสุดโปรดใจเย็นลงก่อนหลายปีมานี้ผู้อาวุโส6ก็มักจะปากดีแบบนี้อยู่ตลอดอย่าไปถือสาเขาเลยแต่ในเมื่อเจ้าทำเรื่องเอาแต่ใจแบบนี้ไปเราเองก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหมือนกันผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำกลุ่มได้ส่งเสียงออกมาในเมื่อไม่มีทางเลือกงั้นก็รีบๆเปิดประตูได้แล้วอย่าพลาดมากให้เสียเวลาซูเจียนหญิงส่งเสียงออกมาชายชราทั้ง9คนได้คว้าเอากุญแจออกมาใส่ช่องของมันพร้อมทั้งทำให้ประตูหน้าค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆหลงเชิญสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทั้ง9คนกำลังแสยะยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มหยันนี่ทำให้เขาหลีตาลงโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ